ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เขียวนะครับขอภาพตลาดนิดนึงสิคะวันนี้ฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะครับผมค่ะขอภาพตลาดนิดนึงสิคะตลาดช่วงบ่ายครับครับก็สำหรับภาพตลาดนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าขึ้นมาแถวๆประมาณ 1,570 จุดนะครับครับก็เป็นกรอบบนที่มองไว้ว่าถ้าสามารถยืนได้เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ว่าจะภาพโดยรวมก็ถือว่าดีนะกับที่เปลี่ยนทิศทางฟื้นตัวขึ้นนะครับก็ให้ดูในส่วนของกรอบล่างละกันนะครับที่อาจจะแม้ว่ามันขึ้นมาชนประมาณ1570อาจจะย่อลงบ้างแต่ว่าถ้าเกิดไม่ต่ำกว่าผ่านระยะค่าที่สร้างไว้ที่ประมาณ 1,555 จุด1560เนี่ยนะครับก็มองทิศทางว่าจะเป็นบวกแล้วแล้วก็ที่ปรับตัวลงมาตั้งแต่ 1,600 จุดอ่ะนะครับเป็นช่วงท้ายและรอบท้ายแล้วก็เท่ากับว่ามันจะเปลี่ยนทิศทางละเป็นการรอบการไถ่ระดับปรับตัวขึ้นอีกครั้งนึงแล้วก็จะขึ้นไปหา 1,600 จุดอีกครั้งนึงก็สรุปมุมมองตลาดมีภาพเป็นบวกนะครับเริ่มดูดีขึ้นถ้าไม่ต่ำกว่า125ครับผมส่วนตรงหุ้นนะครับก็อยากไปดูที่ BJC อาการพอดีเพิ่งเห็นมันปรับตัวลงมานะครับที่เป็น3ตัว SCBI สีชา BJC นะครับที่ลงแรงเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเรื่องงบออกมาก็ปรากฏว่าภาพน่าเสียหายเหมือนกันเหลือประมาณแค่ร้อยกว่าล้านบาทจากระดับพันล้านเมื่อประมาณหลายปีก่อนก็คือเป็นเรื่องของงานที่มันน้อยลงนะครับตามอุตสาหกรรมพลังงานที่ชะลอตัวลงตามน้ำมันดิบในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ที่มันลงเยอะเนี่ยนะครับคือตลาดรู้ไปแล้วแต่ว่าปันผลก็น้อยลงเยอะเหมือนกันนะครับคือจากที่เป็นหุ้นที่จ่ายยิวค่อนข้างดีนะครับสำหรับงบปี59นะครับก็จ่ายแค่ระดับประมาณ 0.125 บาทต่อหุ้นนะครับที่เป็นยิวประมาณ 2.5 ถึงประมาณไม่เกิน 3% ประมาณนี้นะครับคือเขาไม่ได้จ่ายจากตัวกำไรสะสมซึ่งก็ยังเยอะอยู่นะเขาจ่ายตามผลการดำเนินงานมากกว่านะครับก็เลยทำให้ราคาเหมือนมันปรับตัวลงแรงแต่ว่าคือภาพรวมเอาลุกข้างหน้าก็ยังมองเหมือนเดิมแหละว่าเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับตามงานขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาซึ่งตัวไทม์เฟรมเนี่ยนะครับมันจะมีงานใหญ่ๆรออยู่เนี่ยก็คือประมาณสักช่วงในไตรมาส2นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมองเป็นการซื้อถือได้เหมือนเดิมสถานะการเงินไม่น่าห่วงนะครับแค่รองานขนาดใหญ่เข้ามามันก็จะเป็นรอบของผลการดำเนินงานที่จะเคลื่อนตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมองเป็นไปตามอุตสาหกรรมพลังงานที่ผ่านจุดต่ำมาแล้วนะครับราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นนะครับก็ตัวนี้เป็นแลกทามที่ตามมาในเซตสองก็คือพวกงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานที่เข้ามาแล้วนะครับก็เอาลุกยังมองเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าดูตัวราคาหุ้นเนี่ยถัดไปแนวรับนะครับประมาณ 4.5 4.6 ดู 4.5 ละกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อไปประมาณ5บาทต้นๆเดี๋ยวเพิ่งซื้อเฉลี่ยนะครับให้มันลงมาที่แนวรับก่อนแล้วเริ่มยืนได้นะครับถึงจะเข้าไปซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ให้ดูไว้ก่อนตามนะเราที่บอกประมาณสัก 4.5 ครับผมอันนี้คือ BJG นะครับอัปเดตให้ฟังส่วนอื่นๆก็ดูราคาก็ยังไม่ได้ไปไหนนักนะครับตัวระยะสั้นตัว Powerline น้องเปิ้ลนะครับก็ไม่ต่ำกว่า 0.84 ก็ยังถือได้นะครับตัวนี้ตัว CPBI นะครับ 14.5 ต่ำกว่าไม่ค่อยดีละนะครับแล้วก็ RTI ที่เริ่มปรับตัวขึ้นอีกครั้งนึงจะขึ้นได้ต่อเลยไม่ควรต่ำกว่า 3.50 บาทนะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่4บาทนะครับสำหรับตัว
RCI RCI ส่วนหุ้นถ้าเป็นท็อปที่ประจำเดือนนะถ้ามองซื้อทีหน่อยนะครับเป็นเลือกเป็น K-Bank นะครับเพราะมอง K-Bank มันโตจะไหลกลับเข้ามานะครับแล้วจะเข้า Big Cap ก็เอาแบงค์ไว้1ตัวเป็น K-Bank นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวกลางก็คือ CFG นี่ก็จะเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับ CFG เป็นท็อปปิกเราประจำเดือนนี้ราคาสร้างฐานที่ประมาณ6บาทได้แล้วนะครับแล้วก็ตอบรับเรื่องงบ Q4 ที่ชะลอตัวลงมาแรงแล้วนะครับ Q1 จะเริ่มฟื้นตัวรวมถึงราคาไก่น่าทำจุดต่ำไปแล้วในไตรมาส4นะแล้วก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวเช่นเดียวกันรวมถึงการส่งออกจากไทยน่าจะปรับตัวขึ้นได้เพราะว่ามันมีปัญหาอุปทานในส่วนของญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปที่โดนปัญหาให้หวัดนกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงบน่าจะฟื้นตัวรวมถึงจะมีเรื่องอีก2ประเด็นก็คือเป็นหุ้นที่ถูกเข้าคำนวณ FTSE Index ในกลุ่ม Small Cap ด้วยนะครับอันนี้จะ Effective ก็คือวันที่17มีนาคมตลาดปิดนะครับอีกเป็นหนึ่งก็คือซื้อแล้วได้วอลเลนฟรีด้วยนะครับซึ่งจะขึ้น XW วันที่28เมษายนนะครับคิดตอนนี้นะครับก็เป็นตัวที่ลงมาเยอะน่าสนใจสำหรับถ้าเป็นซื้อและถือหน่อยนะครับตัว CFG ครับผมส่วนซีรีส์ H17 ก็รอย่อตัวแล้วก็เป็นรองนะครับโดยในโซนประมาณ983จุดแล้วก็ต่ำกว่า977จุดคัดลอสครับผมด้านบนไปรอปิดที่ประมาณ29นะครับหรือมากกว่านั้นก็คือ 1,020 จุดส่วนทองคำเดี๋ยวเวทซีก่อนครับทองคำเวทแอนด์ซีนะคะครับผมโอเคครบถ้วนขอบคุณพี่เอกภวินมากนะคะครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีค่ะก็มีหลายตัววันนี้มีหุ้นท็อปพิ้งมาฝากกันด้วย2ตัวนะคะก็คือ K-Bank สาเหตุที่เลือกเพราะว่าก็บอกว่ามีฟันโฟมี